สวัสดียามเช้าครับลานตีห้ากาแฟสดกาแฟเสียงไก่ขันจะมาต้มกาแฟให้พี่น้องกินให้พี่น้องดื่มเพื่อความสดชื่นนะครับหลังจากนอนกันมาพักหนึ่งละนะครับวันนี้ผมจะไม่ใช้ไอตัวกลองอันนี้ปลดเกษียณมันใช้งานมานานแล้วครับหลายปีแล้วผมจะปลดเกษียณมาแล้วดำสั่งของนอกมาแล้วนะครับนี่เอาตัวนี้มาอวดนะครับมาจากนอกนะครับนี่สั่งตั้ง10กว่าวันก็จะได้นะครับหม้อต้มกาแฟยามเข้าป่าก็ได้ยามอยู่ในเมืองก็ได้ก็ให้มีไฟแก๊สไฟถ่านไฟอะไรก็ได้นะครับมาต้มกาแฟกันเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นส่วนมันจะมี3ส่วนใช่ไหมพี่น้องส่วนแรกคือส่วนที่เราต้องเติมน้ำเราใช้กี่แก้วไอ้หม้อนี้มันใช้ได้3แก้วกาแฟนะครับแต่ว่าถ้าเราจะหั่นแก้วเดียวก็ใส่แก้วเดียวไอ้ตัวที่2กระป๋อนี้ถ้าใส่เต็มนี้กาแฟเต็มนี้ก็เข้มมากสำหรับแก้วเดียวแต่เขาทำมาเพื่อ3แก้วนะครับถ้าเต็มนี้ก็3แก้วแล้วก็คิดเอานะครับใส่กาแฟสดเข้าไปนะฮะมันจะมีรูเล็กๆตัวนี้ฮะสำหรับให้เมื่อน้ำเดือดตรงนี้เมื่อน้ำเดือดในนี้นะครับไอ้น้ำเดือดนะครับก็จะพุ่งขึ้นมาผ่านตัวนี้นะครับพุ่งขึ้นมาผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้เพื่ออะไรผ่านตัวนี้แล้วก็จะมาผ่านรูเล็กๆตัวนี้เพื่อจะมาตกลงในหม้อตรงนี้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นกาแฟที่เกือบจะบริสุทธิ์นะครับน้ำกาแฟที่เกือบจะบริสุทธิ์ให้เราได้ดื่มนะครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงลูกค้ารอนานแล้วกาแฟเสียงไก่ตีห้ากว่ากาแฟมาปกติมันต้องมีแก้วตวงกาแฟใช่ไหมแต่นี่ไม่มีกาแฟเสียงไก่นี่แก้วเราธรรมดาไม่ใช่ช้อนเราธรรมดาก็ค่อยตักนะครับนี่สมมติว่าผมจะเผื่อพี่น้องด้วยเนี่ยมาหนึ่งมาก็เข้มมากนะครับวันนี้สั่งพิเศษสั่งกาแฟบดพิเศษเข้มมากเอาแบบเข้มมากหม้อนี้ซื้อมาในราคา218บาทสั่งมาจากจีน10กว่าวันถึงได้ไม่ใช่ว่าของมันไม่มีระยะทางมันไกลครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยกว่าจะได้โอเคครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็อยากขอเก็บตัวนี้ก่อนโดนอากาศไม่ได้เดี๋ยวกาแฟคุณภาพกาแฟเสื่อมนะจากนั้นใช่ไหมฮะอ้าวผมลืมเติมน้ำสวยละมึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมก็จะใส่น้ำเข้าไปนี่ใส่กาแฟแล้วก็เติมน้ำเข้าไปกินแก้วเดียวก็เติมสักแก้วหนึ่งก็พอใช้แก้วนี้ตวงก็ได้ผมจะดื่มเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมเผื่อพี่น้องด้วยแล้วกันนะนี่เข้าไปจะมาครับนี่จากเติมน้ำปุ๊บใช่ไหมฮะก็ใส่กาแฟเข้าไปกาแฟเข้าไปปุ๊บก็เอาไอ้ตัวนี้มาหมุนได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวน้ำกาแฟมันก็จะออกมาทางปากป่องตัวนี้นะครับ
นี่นี่นี่เกลืออลูมิเนียมอย่างดีครับหลังจากนั้นก็ไปต้มไฟครับแป๊บหนึ่งครับนี่ใช้เตาแก๊สนะครับนี่จุดตรงนี้ก่อนนะนี่จากนั้นพี่น้องก็เอาไอ้ตัวนี้ค้างไฟตรงนี้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งฮะประมาณสักน่าจะสัก2 นาที2นาทีเดี๋ยวพอต้มได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวนี่น้ำกาแฟมันจะออกมาตรงนี้ตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนมันก็ลงร้อนนะครับอันเนี้ยผมจับอย่างดีครับไม่ร้อนไม่ร้อนหม้อต้มก็ทำจากอลูมิเนียมรอสักครู่ครับเดี๋ยวได้ทานกาแฟหอมหอมยามเช้าครับประมาณ2นาทีพี่น้องครับนี่ฮะมันจะมีไอ้นี่ออกมาเห็นไหมครับนี่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 ให้พี่น้องเห็นใกล้ๆอ่ะนี่นี่นี่กาแฟออกมาอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับน่าจะหมดถ้าน้ำมันออกมาจากฟองนี้หมดก็แสดงว่าน้ำที่เราเติมข้างล่างนั้นออกมาหมดแล้วผ่านกาแฟมาหมดแล้วนะครับกากกาแฟก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ยังมีน่าจะมีน้ำอยู่น้ำข้างล่างก็น่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังพุ่งออกมาเรื่อยๆอยู่นะผมรอดูมันก่อนแล้วผมผ่อนไฟนะก็ได้เนี่ยตรงนี้น้ำผ่านออกมาตรงนี้ผ่านกาแฟมาตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะพี่น้องน้ำข้างล่างน่าจะแห้งแล้วนะครับแล้วผมก็จะปิดแก๊สนะครับทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับกาแฟก็พร้อมเสิร์ฟครับผมนี่พี่น้องนี่ดูอยากให้ทานด้วยกันครับตีห้านี่ black coffee นะราคาเดี๋ยวมีคนถามมาอีกราคาแก้วเท่าไหร่นะครับโอ้อันนี้แก้วใหญ่เกินไปไม่เอาเปลืองแก้วเล็กแล้วกันน่ารักน่ารักแก้วละ1ไลท์ก็พอนะครับเอาแก้วละ1ไลท์พออ่ะนี่ชอบมากสะดวกมากเวลาเข้าป่าลาดตะเวนป่าเห็นไหมก็ยังมีกาแฟเลยอีกทั้งหมด2แก้วหรือถ้าคนทานมาเยอะก็แก้วเล็กๆก็น่าจะได้อยู่สัก 4-5 แก้วนะครับต้มกี่รอบก็ได้ครับไม่เป็นไรครับขอให้มีน้ำกับกาแฟมีไฟด้วยแล้วก็มีจมอนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้กาแฟเสียงไก่ตีห้ากาแฟสดนะครับก็ขอชวนพี่น้องมาดื่มกาแฟด้วยกันครับผมสวัสดีครับ